ทำไมวันนี้คนเงียบจังเลยเนี่ยสวัสดีค่ะเชิญนั่งก่อนได้เลยค่ะคุณก็ยืนก่อนสิครับผมจะได้นั่งอันนี้ก็ยืนอยู่ค่ะอ๋อแล้วผมนั่งก่อนก็ได้ครับอะไรของคุณวะรับอะไรดีคะรับอะไรก็ได้ครับได้หมดโยนแรงโยนเบาผมเคยเป็นนักกีฬาแชร์บอลจะกินอะไรคะอ๋องั้นขอเป็นกระเพาะหมูที่หนึ่งครับดีสิคะกระเพาะหมูครับแค่นี้แหละค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะครับเอ้าฟอร์มอ้าวถือถุงข้าวร้านคนอื่นมาทำไมร้านนี้มันไม่อร่อยอ่ะหรอของพี่สวยยกให้วิหรือว่าพี่สินเขาทำไปเยอะเกินว่าเขาเลยกินไม่หมดไม่รู้อ้าวนี่พี่หมอที่รักษาพี่โป่งใช่ไหมครับหมอสวัสดีครับอันนี้หมอที่รักษาพี่โป่งใช่ไหมโป่งไหนครับไอ้คนที่พันหัวครับพันหัวคนหรืองูเกงกองครับเนี่ยโอ้ยหมอโคตรเก่าเลยงูเกงกองไอ้คนที่มีงูบนหัวเยอะใช่ไหมที่เหมือนหนังฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรนะกอซิลล่าอันนั้นมันเมดูซ่าเออนั่นแหละสรุปหมอจำได้ไหมเนี่ยคนที่มีผ้าบันหัวแล้วก็มีคุณลุงไปเฝ้าด้วยอ่ะอ๋อเออผมจำได้ไอ้ว่าแต่เขาเป็นอะไรนะโอ้ยช่างมันเถอะหมอแล้วว่าแต่หมอมาทำอะไรแถวนี้มาดูอาการพี่โป่งเหรออ๋อไม่ใช่ผมนัดคนไว้นัดคนไว้อยู่นี่เองอาศัยตามหาแล้วเหรอเปล่าเอ้าแล้วที่บอกว่าอยู่นี่เองนี่คือหมายถึงอะไรอ่ะเรามาหาพี่หมอฟ้าใสกับพี่หมอรู้จักกันด้วยอ่ะพี่หมอบอกเขาไปสิคะผมไม่เผ็ดนะครับอะไรของเขาวะเนี่ยสรุปคืออะไรอ่ะคือฟ้าใสกับพี่หมอเนี่ยเป็นแฟนกันค่ะฮะเป็นแฟนกันฟอมเขาเป็นแฟนกันรู้แล้วจะย้ำเพื่อเหลือเพียงดีกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้นายฟ้าใสบอกเราว่าแค่ห่างกันเฉยไงทำไมเป็นแบบนี้อ่ะที่ฟอร์มยังไปกินกับจีจี้ได้เลยเฮ้ยฟอร์มจริงเหรอผมแค่กินขนมพี่แล้วผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยพี่สินเขายู้อ่ะเครียดเรื่องอะไรกันล่ะครับปรึกษาหมอได้นะครับคุณหมอค่ะก็เรื่องคุณหมอนั่นแหละเรื่องผมค่ะไปรู้จักกันได้ไงเนี่ยก็พี่หมอเขาไปโรงพยาบาลที่ฟ้าใสทำงานอยู่ก็เลยได้รู้จักกันแล้วถึงไหนกันแล้วอ่ะพี่หมอเขาไปโรงพยาบาลที่ฟ้าใสทำงานอยู่ก็เลยได้รู้จักกันนะเป็นหมอได้ยังไงวะพี่หมายถึงว่าถึงขั้นไหนแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เราสองคนก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเราด้วยขอไม่บอกแล้วกันนะโทษทีอ๋อนี่อย่าบอกนะเฮ้ยฟอมอย่าใจเย็นๆใจเย็นๆดูดิพี่หมอคะเราไปกินกันที่อื่นดีกว่าค่ะนี่ดูเครียดๆนะครับรับยาหน่อยนะยาอย่าพร้อมยายารับยาย่ำหน้าด้วยรับยาหุ้ยฟอมโอเคปะเนี่ยใครไม่โอเคพี่มันดีกว่าผมตรงไหนวะพี่ไม่เป็นไรนะฟอมฟังพี่นะฟอมคนที่ถอยออกมาไม่ใช่คนที่ยอมแพ้แต่เป็นคนที่เข้าผิดซอยซอยอะไรวะเนี่ยหนีพี่สินไม่เจอพี่บอยแปลไม่ได้เลยโอ๊ยไม่น่าพูดเหมือนพี่สินเลยอ่ะพรุ่งนี้ปลอบใจแบบตัวเองดีกว่าฟอมคือสงสารมันว่ะตำหนักปอมหลอกคนมาเที่ยวไปทั่วเลยนะ
โดนทำอะไรอ่ะอะไรอะไรของมึงมึงนั่นแหละทำอะไรมึงโพสอะไรอ่ะกูเห็นมีคำว่าตำนงตำหนักอะไรด้วยนะกูส่งดาวชมให้ตำหนักอยู่กูโพสด่าใครปะเอาดีๆฮะถ้ากูจะโพสด่าก็มีแค่มึงคนเดียวนะตอนนี้อีนี่เจอกูแน่จากไหนจากกูนี่แหละค่ะพี่สวยพี่วิทย์อ่ะป้าใสเมื่อวานบอกว่าจะพาใครมาให้พี่รู้จักไหนอ่ะใครแฟนใหม่แฟนใหม่จ้ะมันไม่แปลกหรอกหน้าหญิงแฟใสอ่ะย่าอย่างมือมีอย่าแปลกแค่ต้องฟอร์มอ่ะเออไม่ถามแล้วแล้วไหนแฟนใหม่แล้วไปเสือกอะไรของเขาแล้วมึงจะไปถามเรื่องฟอร์มทำไมก็กูอยากรู้อ่ะเขาบอกเขาแฟนใหม่ก็คือแฟนใหม่จ้าสวัสดีครับนี่ขอฝากครับอ๋อนี่มาเยี่ยมใครคะเนี่ยนี่พี่หมอแฟนใหม่ของฟ้าใสเองค่ะชื่อหมอเหรอคะอ๋อเปล่าครับผมเป็นหมอครับถึงว่ากระเช้าอันนี้เหมือนหยิบมาจากเตียงไหนคะเนี่ยของใหม่ครับคนไข้เพิ่งตายเมื่อเช้ายังไม่ได้ใช้เลยอันนี้จริงจังไหมคะพี่หมอคะนี่พี่สวยพี่สาวฟ้าใสเองค่ะแล้วก็นี่พี่วิทย์ค่ะแฟนคุณหล่อนะครับเดี๋ยวเพื่อนค่ะคุณนั่งเป็นนางเงือกขนาดนี้ยังรออยู่อีกครับนี่มีผมอยู่นี่คุณหมอคะคุณหมอมีชื่อไหมคะอ๋อเรียกผมหมอตาก็ได้ครับเอ้ยต้องสาตาหรอคะอ๋อไม่ใช่ครับผมชื่อตาอ๋องั้นเรียกว่าคุณตาอ๋อผมยังไม่แก่ขนาดนั้นครับโอ้นี่ก็ไปกับเขาด้วยเรียกหมอเฉยๆเนี่ยเออหรอเออเออมึงวีอะไรอ่ะว่าแต่ห้องน้ำอยู่ทางไหนครับมีห้องน้ำพี่หมอเป็นไรปะคะน่าจะเป็นเพราะแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารน่ะมันจะทำงานดีไปหน่อยมันก็เลยเกิดการอยากจะขับถ่ายนะแล้วที่เรียกสั้นๆแล้วปวดขี้ไหมคะตาเลิศห้องน้ำข้างหลังค่ะดูนะครับค่ะเนี่ยมาเอาหมอเนี่ยประชดน้องฟอร์มใช่ไหมเปล่าไม่ถามต่อแล้วแล้วมันโอ้ยถ้าซ้อมแบบนี้อย่าหวังชนะเลยเรื่องเล่นเถอะซ้อมแบบเบสิกไงเอาแบบซ้อมแบบข้ามขั้นเลยไหมเอาอย่ามัวพูดเลยมาซ้อมเลยสอนเลยเอาอย่างน้อยอ่ะการทำประตูนะต้องเลี้ยงหลบเขาให้ได้เลี้ยงหลบเหรอไปมาเลี้ยงหลบโอ้โหเหนื่อยแล้วเนี่ยเนี่ยสอนมันสักทีครับเตะบอลทิ้งอยู่นั่นแหละโอ้เก็บบอลเหนื่อยเลยเนี่ยนี่ถ้าจะเลี้ยงหลบได้นะมันต้องลอดขาคู่ต่อสู้หรือเขาเรียกว่าลอดดากอ่ะโอ้ยังไงอ่ะโอ้มึงก็ดื้อเหลือเกินนี่ยังเฉยยังดื้อเราขำแย่งบอลดิเออได้เออทำไมได้เฮ้ยโอ้โหพ่อแล้วเวลาลอดดักเขาได้นะต้องพูดด้วยนะพูดอะไรไว้ลอดดักน้ำเสียงตรงนี้นะไว้ลอดดักลอดดักไปสอนเด็กให้มันเยอะๆกันอีกเอ้ยมันเป็นการยั่วยุคู่ต่อสู้ให้สมาธิเสียออกจากเกมไงเฮ้ยพ่อเก่งอะน้ำซ้อมก็ลุงอะซ้อมไปลุงอะไรอะไม่มีลูกนี่เด้เนี่ยใครก็ไม่รู้อ่ะโค้ชถึงตำหนักเราเขาชมว่าไงอ่ะผมไม่ได้ชมเขาด่าลุงเขาเขียนไว้ว่ามีตำหนักที่อยู่บนร้านข้าวแห่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรมาเนี่ยก็ทำพิธีเดิมๆซ้ำๆกับคนอื่นๆของปลุกเสกก็ไม่ได้ผลแบบนี้จะเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมคะไหวแบบนี้ไม่ได้นะลุงตำหนักเราเสียหายหมดใครโพสต์วะไม่รู้ว่าเป็นแอคหลุมแอคหลุมไอ้ศิลทำไมต้องเป็นพี่ศิลนะก็หน้ามันหลุมขนาดนั้นเออไม่ใช่แบบนั้นคือแอคหลุมอ่ะมันคือว่าเป็นบัญชีใหม่ที่สร้างขึ้นมาแบบไม่รู้ว่ามันเป็นใครไม่มีรูปไม่มีตัวตนโอ๊ยเฮ้ยแบบนี้นะต้องเรียกความชื่อมั่นตำหนักคืนแล้วล่ะใช่ไปเรียกไอ้ฟอร์มมาช่วยคิดดิให้น้องมันช่วยตัวเองให้ได้ก่อนเถอะลุงเอ้าไอ้ฟอร์มเป็นอะไรอ่ะฟ้าใสดีลุง
พอพาแฟนใหม่มาเปิดตัวต่อหน้าฟอร์มด้วยแล้วก็เห็นว่าเป็นหมอที่ดูแลพี่โป่งนะโอ้ยคนอื่นมีตั้งเยอะแยะเฮ้ยไปซ่อมที่อื่นไปก็ที่อื่นก็ไล่โป่งมาเนี่ยก็นี่ก็ซ่อมที่อื่นก็ถูกแล้วเนี่ยที่อื่นเมื่อวานซ่อมบนตำหนักไงเดี๋ยวถ้าขืนซ่อมที่นี่นะบอลมึงรั่วแน่เฮ้ยลุงไปเล่นที่อื่นไหมเดี๋ยวเตะโดนลวดหนามเดี๋ยวบอลแตกเหรอกูจะเฉาะเนี่ยก่อนจะเฉาะบอลกูเฉาะลูกบีก่อนเอาไปแดงไปแล้วลงสนามห้ามพกอาวุธนี่ให้ไปเลยนี่ไปซ้อมที่อื่นดีกว่าเดี๋ยวถ้าเราได้เป็นทีมชาตินะไม่ต้องไปง้อมันโอ้โหรวยกันเลยไปทำไมไปซ้อมที่อื่นเนี่ยคิดยังไงเอาหมอมาเป็นแฟนอ่ะก็เขาเป็นคนไม่เครียดนี่แต่คนอื่นมันเครียดแทนไงแต่ฟ้าใสไม่เครียดอ่ะพี่วีทก็เข้ากันแล้วจะไปเครียดยังไงล่ะก็เขาเป็นคนตลกแบบมึนๆน่ารักดีออกเขาไม่ได้เป็นคนตลกแบบมึนๆค่ะเขามึนจริงค่ะก็เขาพักผ่อนน้อยอ่ะและอีกอย่างเขาก็ไม่หวงเวลาฟ้าใสแต่งตัวโป้ด้วยฟอร์มก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วดิกลัวทั้งหมดไม่เกี่ยวกับอะไรแล้วแล้วไปสปาร์กกันตอนไหนโอ้โหครับสปาร์กเก้าบ้างไปยาขยะเหรอสปาร์กอ่ะอ่ะแล้วของมึงคำว่าอะไรคะสมัยเขาอีอาร์แล้วไปอีอาร์กันตอนไหนโอ้โหมึงก็พอกับกูค่ะอ่ะสรุปไปอีอาร์กันตอนไหนน่ะก็ตอนที่หนูป่วยไงพี่หมอเขาก็มาดูแลตอนนั้นก็ห่างๆกับฟอร์มด้วยพี่หมอเนี่ยคอยส่งข้าวส่งน้ำให้ฟ้าใสด้วยแล้วแกไปกระชิดบ้างมึงนี่ก็ขยันเนอะอีคำเก่าเนี่ยขุดเก่งวินเทจหลังจากนั้นเนี่ยพี่หมอก็ดูแลฟ้าใสดีมาโดยตลอดเลยสรุปเลือกหมอจริงๆก็ยังไม่แน่ใจอะพี่กลัวเป็นความใกล้ชิดเฉยๆอะเป็นแฟนกันก็ยังไม่แน่ใจอะเนี่ยถ้าถามพี่นะพี่เชียร์น้องฟอร์มหน้าตาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่ต้องเทียบเลยแล้วก็เรื่องความมึนเนี่ยน้องฟอร์มก็ไม่มึนเลยแล้วความขยันก็ไม่ได้แพ้นะจ๊ะเขาทำธุรกิจเขาขายสินค้าแบบมาตลอดไม่ใช่หรอพี่วิทย์เน่จริงกูก็เชียร์แต่ช่วงนี้ขายไม่ได้เลยก็เชียร์ไปก่อนแต่พี่หมอเขาดูแลฟ้าใสดีมากเลยนะแล้วน้องฟอร์มไม่ดีแต่พี่หมอเขาดีอ่ะมึงนี่เหมือนพี่มึงไม่มีผิดเลยนะอีฟ้าใสด่ามันพี่หมอเป็นไงบ้างคะซ่วมเต็มนะครับอย่าเพิ่งกดซ้ำนะเพราะตอนนี้ถึงขอบแล้วกดซ้ำอีกทีเดียวล้นปิ้นเลยหมายถึงท้องพี่เหรอคะอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกห่วงตัวเองเถอะเห็นไหมล่ะเขาดูแลดีดูแลดีจริงค่ะตอนนี้ช่วยดูแลซ่วมให้กูด้วยค่ะนี่จะปล่อยไว้งี้เลยเหรอคะคุณหมอซ่วมน่ะหมอปั๊มไป3รอบแล้วนะครับหมอทำสุดความสามารถแล้วเสียใจด้วยจริงๆนะขอโทษนะคะอันนี้ปั๊มส้วมหรือปั๊มหัวใจคะโอ้โหกลิ่นแรงเลยสิคะอ๋อนี่หมอมีติดมาพอดีสวมมือแล้วขยับเลยเคสนี้แข็งจริงๆนะครับถ้างั้นไม่มีอะไรแล้วหมอไปแล้วครับเป็นไงตลกไหมไปค่ะพี่หมออะไรของมันวะเอาไงล่ะคะคุณพยาบาลเคสนี้เร่งด่วนจริงต้องรีบไปแล้วค่ะคุณหมอไปดิฉันไปก่อนนะคะไปดิฉันไปก่อนมึงต้องไปขยับกูพยาบาลไม่ว่ามึงไปขยับกูโหนี่เทศกาลกินเจอ่ะเนี่ยเฮ้ยถึงขั้นนี้แล้วเหรอวะมีอะไรนี่เป็นไรอ่ะเขาลาธิหรอผมกำลังตัดใจอยู่เลยใช้ทางธรรมช่วยเห็นฟ้าสายกับหมอรออยู่ข้างล่างอ่ะจริงเหรอลุงโอ้โหใช่ลุงเขาแกล้งเล่นหูเชื่อง่ายนะเราอ่ะลักษณะนี้ก็ว่าตัดไม่ขาดแล้วโอ้โหลุงนี่แผลมันยังสดๆอยู่แล้วนี่มากันเนี่ยมีอะไรคือมีคนโพสต์ว่าตำหนักเราไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเราต้องหาทางกอบกู้ชื่อเสียงเฮ้ยผมว่าพี่วิทย์แน่เลยอ่ะไอ้เรื่องเสื้อไงลุงเห็นมันพูดเรื่องของปลุกเสกอยู่ผมบอกแต่แรกแล้วว่ามันจะมีปัญหาถ้าเกิดพี่วิทย์รู้ว่าพวกเราไปหลอกลวงเนี่ยเรื่องไปไกลมากๆแน่ๆเห็นทีต้องพึ่งเพื่อนไอ้สินแล้วล่ะเพื่อนพี่สินที่ไหนเหรอลุง
อยู่ในคุกเลยเอ้ยลุงนี่ลุงอย่าบอกนะจะให้เขาไปปิดปากพี่วิทย์อ่ะเฮ้ยแค่เอามากอบผู้ชื่อเสียงของตำหนักแผนลุงจะได้เรื่องเหรอเนี่ยไม่พลาดพลาดมาตลอดปากนี่มันมงคลเลยนะแล้วฟ้าใสอยู่ล่างจริงไหมลุงไอ้นี่กับฟ้าใสเนี่ยตำหนักจะฟ้าปิดไปแล้วมาไม่มาเนี่ยวิทย์